ส่วนจริงกับค่ะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลแต่กิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญนมัสการพระครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระซึ่งมีหลวงพ่อบุญลือพระครูภาวนาชัยสิทธิ์เป็นประธานสงฆ์ในขณะนี้ณลานธรรมวัดสังฆทานค่ะโอกาสต่อไปนี้ก็จะเป็นพิธีการบูชาครูบูรพาจารย์ด้วยการกล่าวคำกล่าวคำบูชาครูนะคะโดยหลวงพ่อบุญลือพระครูภาวนาชัยสิทธิ์นะคะหลวงพ่อบุญลือจะเป็นผู้นำกล่าวคำขอขมากับรูปเหมือนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและก็จะถวายพานพุ่มนะคะเมื่อหลวงพ่อท่านกล่าวนำแล้วนะคะก็จะเป็นคุณแม่ชีกล่าวนำในนามของอุบาสกบาสิกาของวัดสังฆทานและก็ญาติธรรมค่ะตอนนี้ขอไมโครโฟนที่หลวงพ่อด้วยค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะก็ต้องโมทนานะญาติโยมที่ดูอยู่ทางบ้านก็อาจจะพนมมือแต้กันหมดแล้วนะคะที่จะร่วมโมทนาในเรื่องคำกล่าวของครูบาอาจารย์ขอให้เป็นเฉพาะพระสงฆ์นะญาติธรรมเอาไว้กล่าวตามคุณแม่ชีสุภาพรอย่างที่ตกลงกันค่ะเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีขอนิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะขอโอกาสต่อหมู่สงฆ์เดี๋ยวว่านโมพร้อมๆกันหันธรรมยามพุทธสามภควันโตมุมพานมกรังกโรมเตดามโบอันตันตาปังคาวันโตอัมหาระหันโตสัมบานสัมพุทธัสสะโมอันตันตาปังคาวันโตอัมโตอันสัมบานสัมพุทธัสสะดามโบอันตันตาปังคาวันโตอัมสัมบานสัมพุทธัสสะเถเรปมาเถนะทวาระตะเยนังกันตังสัพพังอัปราทังกัมมะทะเมพันเตกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมทั้งสามประการนี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตดประมาทพลาดพลั้งด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้ครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าร่วงเกินอนั้นอุกาสะอุกาสะขมามะพันเตกราบพระบำพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะดาคินเตนเชงได้โดยพระองค์เองพุทธังปังควันตังหัมพิวันเทมิบรรจามหัมพิวันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เริ่มผู้เตือนผู้เบิกบานสว่างขันโตปังคำวันตังธรรมบอมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าใบดินแดงธรรมบันดันบันซาเมียมบันเจ้าดันบันตะการพระธรรมส
สมบัติพันดอนปางคำบันดอนตั้งคอนจนตามบงคำพระเพื่อมีปัญจามปฏิบัติได้แรงสังคันดำมามีคำบันจามดำนำประสงค์มาตามไปดูคู่ดังกับหามบันทามีบันจามกราบบันทามบิดาบันดาประคุณโดยความเคารพ ขารุหุมบัญชาจาริยังคุณดังกะห้ามบันทามีคำบัญชากราบบันทากรมบัญชาอาจารย์มีพระคุณโดยความเคารพค่ะสาธุ สาธุค่ะต่อไปจะเป็นตัวแทนของคุณแม่ชีของแม่ชีสุภาพรทัดผู้นะคะจะเป็นตัวแทนพวกเราทั้งหมดทั้งอุบาสกบาสิกาและญาติธรรมกล่าวขอขมาครูบาอาจารย์ในครั้งนี้นะคะเชิญคุณแม่ชีค่ะกราบพระพร้อมๆกันค่ะ กราบขออภัยค่ะครูบาอาจารย์จะเข้าถวายพุ่มบูชาครูก็มีพ่อบุญลือต่อไปก็เป็นพระครูสมบุติไพรินทร์สิริวัฒโนค่ะสาธุค่ะกราบขอขมาเจ้าค่ะ ก็ต่อไปตอนนี้จะเป็นคุณแม่ชีนะคะค่ะก็คุณแม่ชีสุภาพรทัดผู้จะเป็นตัวแทนอุบาสกบาสิกาคณะแม่ชีอุบาสกบาสิกาและญาติธรรมค่ะนั่งพับเข่าค่ะกราบพระพร้อมๆกันค่ะพร้อมแล้วกราบ ตั้งนะโมพร้อมๆกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าทั้งหลายคณะแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมวัดสังฆทานหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประมาทพลาดพลั้งร่วงเกินต่อหลวงพ่อสนองคณะสงฆ์ด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีข้าพเจ้าขอขมาต่อท่านทั้งหลายโปรดกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมา
อติปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุนังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุปุปัชฌายาจารยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพค่ะ3ครั้งค่ะพร้อมและกราบก็เป็นการกล่าวคำบูชาขอขมาบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาโดยคณะสงฆ์และก็คณะญาติธรรมของเรานะคะซึ่งมีตั้งแต่คุณแม่ชีบาศกบาศิกาญาติธรรมทั้งหลายค่ะในโอกาสต่อไปนะคะก็ขอนิมนต์หลวงพ่อบุญลือธรรมกมโมนะคะหรือครูภาวนาเชยสิทธิ์นะคะขึ้นสู่อาสนะขึ้นสู่ธรรมาสน์ขอความเมตตาท่านจะแสดงธรรมโปรดเราเสร็จแล้วเราถึงจะถวายพานพุ่มถวายพานพุ่มถวายพานพุ่มก่อนเนาะแล้วก็ทอดพระป่าตามหลังเจ้าค่ะกราบด้วยความเมตตาเจ้าค่ะกราบในความเมตตาค่ะเอาขันออกมาก่อนเลยลงมาวางไว้ริมนั้นนะคะเดี๋ยวคุณลุงมาอาราธนาธรรมแสดงก่อนแล้วค่อยถวายพุ่มเนาะถวายพุ่มเสร็จก็ทอดพระป่าหรือว่าถวายพุ่มเลยป้าป้าป้าของป้าป้าของพ่อบอกเลยใครอ่ะมอกวักมือนี่ค่ะมอกวักไม้ค่ะลุงหมักลุงหมักไปฟังของพ่อหน่อยไม่ได้ยินพ่อขอยังถ่ายทอดพิธีการในลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีอยู่ขณะนี้ค่ะทำไงหลวงพ่อทำทุกปีถวายพานพุ่มก่อนแล้วจากนั้นหลวงพ่อแสดงธรรมนะคะเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วก็จะถวายผ้าป่างั้นถูกต้องนะคะอย่างนั้นก็ขอเชิญคุณแม่ชีค่ะคุณแม่ชีค่ะแม่ชีตัวแทนนักบวชแม่ชีก่อนแม่ชีสุภาพรถวายพานพุ่มสามารถขึ้นมาถวายได้ทีละ4ท่านเลยค่ะขึ้นมาเลย4ท่านค่ะคุณแม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ถวายคุณแม่ชีสุภาพรขอเชิญค่ะพานพุ่มทั้งหลายทยอยมาได้เลยเชิญนะคะสาธุค่ะเชิญนะคะแม่ค่ะแม่ที่ลุกไหวเร็วๆทานพุ่มทยอยมาเลยได้ทีละ4ท่านค่ะพร้อมๆกันให้สวยงามตอนนี้กล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายอยู่สาธุขอเชิญมีผู้มารับพานด้วยค่ะมีผู้มารับพานด้วยรับต่อกันด้วยค่ะรับพานต่อกันด้วยต้องมาด้านนี้ค่ะด้านซ้ายด้านซ้ายของลานธรรมส่งต่อค่ะส่งต่อพระขาวรับต่อญาติโยมกำลังถวายพานพุ่มในขณะนี้นะคะก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะสำหรับพานพุ่มก็มีผู้จัดมาหลายแบบค่ะจะมีพานพุ่มปักนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงฝีมือเรื่องพุ่มเรื่องพุ่มต่างๆนั้นนะคะจะเห็นว่าทำด้วยดอกไม้สดนะคะทำด้วยดอกไม้สดทำด้วยความประณีตนะคะ
ทำด้วยความประณีตทุกคนมาด้วยใจจิตที่บูชาครูบาอาจารย์และพูดถึงพระคุณท่านนั้นคงสาธยายไม่หมดนะคะที่ท่านได้เมตตากับพวกเราทั้งหมดหลวงพ่อถนองนั้นท่านเมตตาเสมอหน้านะคะท่านเสมอภาคเสมอหน้านะคะค่ะค่ะต้องขออนุโมทนาสาธุขนาดยังไม่ได้อ่านเลยไปเล็กกว่าน้ำตาแล้วค่ะนี่คนละปีมาไม่ปีค่ะลูกตาขอแว่นอยู่ไหนได้แล้วได้แล้วเดินมาถึงนี่เลยได้แล้วอันเดียวปีเดียวกันค่ะนี่อันเล็กเล็กมีทั้งเก่าทั้งใหม่ค่ะตามรอยปฏิปทาด้วยสำนึกในพระคุณครูบาอาจารย์ผู้มีบุญบารมีนั่นก็คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญนามสกุลถ้าฉายาของท่านนั้นกตปุญโญก็คือผู้มีบุญบารมีเต็มนะคะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยและดำรงตนอยู่ในสมณเพศที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาให้แก่สังคมและคณะสงฆ์มาตลอดชีวิตของท่านท่านเป็นร่มโพแก้วซึ่งให้ความร่มเย็นด้วยร่มธรรมให้กับคณะศิษย์และสาธุชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยปฏิปทาศีลาจารวัตรอันงดงามของพระธุดงค์กรรมฐานที่อยู่ในเมืองท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีในวันคล้ายวันเกิดของท่านในวันที่5เมษายนของทุกๆปีนะคะคณะศิษย์ได้จัดงานมุทิตาสักการะน้อมถวายครูบาอาจารย์เป็นงานประจำปีของวัดสังฆทานมาโดยตลอดโดยกำหนดวันตั้งแต่วันที่1ถึง7เมษายนของทุกปีค่ะต่อมาหลวงพ่อสนองดำริให้เปลี่ยนชื่อวันบูชาครูบุรพให้เปลี่ยนชื่อจากมุทิตาสักการะมาเป็นวันบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้ช่วงวันนี้ของทุกปีเป็นวันที่สิทธิ์มาประชุมน้อมรำลึกถึงพระคุณของบรมครูบุรพาจารย์และบิดามารดาตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาในปัจจุบันนี้แม้ท่านจะละสังขารจากเราไปแล้วตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555แต่เหล่าศิษย์ก็ยังคงยึดมั่นในคำสอนปฏิปทาและยังคงร่วมใจกันนะคะสานงานของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ซึ่งนำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนคณะสงฆ์พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปก็ยังสานงานของหลวงพ่อได้อย่างงดงามตลอดมานะคะเพราะนั้นทุกๆงานเราก็มีการมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงกันมาทุกปีคณะศิษย์จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้แสดงมุทิตาสักการะด้วยการปฏิบัติบูชาและจัดทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนสร้างปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิที่พักนักบวชในขัมมาหญิงเพื่อเป็นการน้อมถวายกุศลบูชาคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านได้กล่าวไว้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะจะเห็นว่าปราสาทจตุรมุขพุทธภูมินะคะหลวงพ่อได้มาวางศิลาฤกษ์ไว้ด้วยไม้ต้นใหญ่ๆเลยนะคะในช่วงวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555หลังจากที่หลวงพ่อมาอธิษฐานจิตแล้วนะคะจากนั้นเพียง12วันหลวงพ่อก็ละสังขารค่ะนะคะและปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมินั้นหลวงพ่อพระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ต่อมาหรือเป็นองค์ปัจจุบันในขณะนี้ท่านก็สานงานร่วมใจร่วมแรงกับคณะสงฆ์กับพระเถรานุเถระนะคะโดยแจ้งไปยังญาติโยมทั้งหลายก็มาเป็นเจ้าของบุญกันมากมายในการสร้างปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิหรือศาลาจตุรมุขพุทธภูมิอันนี้นะคะสำหรับอันนี้นั้นหลวงพ่อได้เคยดำริไว้ว่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและประดิษฐานแม้แต่สรีระสังขารของหลวงพ่อเองด้วยนะคะในปราสาทอันนี้อันนี้ก็อยู่ที่ความเมตตาของครูบาอาจารย์ในปัจจุบันสำหรับปราสาทจตุรมุขพุทธภูมินั้นนะคะก็ได้อัญเชิญนะคะได้อัญเชิญมีพระพุทธรูปนะคะประจำอยู่ในป
ประสาทนั้นก็อัญเชิญขึ้นไปไว้แล้วนะคะก็ขอโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งในขณะนี้และในลานธรรมวัดสังฆทานค่ะญาติธรรมก็ทยอยกันเข้ามาวางพุ่มสักการะนะคะเป็นพุ่มบุญของท่านก็คือทั้งพุ่มดอกไม้สดทนังนะคะพุ่มดอกไม้สดค่ะในขณะนี้โดยมีหลวงพ่อบุญลือนะคะธรรมกรรมโมหรือหลวงพระครูภาวนาเทศสิทธิ์ท่านเป็นประธานรับอยู่กับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ค่ะก็หลังจากที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นท่านละสังขารนะก็มีลูกศิษย์ของพ่อนั้นแต่งเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงชื่อว่าเพลงพระผู้ใจดีนะคะขับร้องโดยคุณนัทใช่ไหมคุณจิรายุนิ่มคงตอนนี้บวชแล้วเหรอตอนนี้เพิ่งทราบว่าคุณนัทเป็นพระแล้วนะคะบวชพระภิกษุนัทจิรายุอโมทนาด้วยเจ้าค่ะสำหรับคุณนัทนั้นแต่งเนื้อแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูสอนทางดุริยางคศิลป์นะคะดูเนื้อให้แล้วก็แต่งทำนองให้ค่ะเนื้อเพลงมีว่าน้อมกรประนมก้มกราบบูชาองค์พระเมตตามหากรุณายิ่งใหญ่นะคะพูดแล้วก็เคยร้องได้สะดุดซะเองอีกนะคะก็โมทนาสาธุนะคะเดี๋ยวป้าเล็กขอตั้งสติสักพักหนึ่งไม่รู้เป็นไงคิดถึงพระคุณของท่านที่เมตตากับผู้ยากอย่างป้าเล็กนะท่านเห็นท่านก็มองแล้วก็เมตตาว่าโยมเล็กจะเข้าห้องไหมนะคะตรงนี้ยังจำอยู่ในใจฮะเดี๋ยวป้าเล็กจะตั้งใจนะคะอ่านเป็นกลอนหลายคนบอกไม่ให้ร้องถ้าร้องอาจจะร้องไปได้แล้วนะคะพี่ปานีบุญจันทร์และครอบครัวค่ะร่วมทำบุญนะคะให้ชีวิตสัตว์ในวันที่5เมษายนนะคะถวายหลวงพ่อค่ะจำนวน690บาทมีผู้มาร่วมบุญอีก110บาท800บาทและยังเปิดโรงทานน้ำปานะซึ่งเป็นน้ำมะพร้าวกับฮะขอพุ่มใช่ไหมฮะตรงนี้ค่ะหยิบตรงนี้ได้เลยช่วยส่งพุ่มให้แม่ปราณีหน่อยเมคอนร่มแห่งเมตตาไม่รู้ไว้ล่วงหน้าไม่แต่เขียนไว้ก่อนหลายคนนะที่ร้องได้เขียนเนื้อเพลงมาให้นะฮะเดี๋ยวเล็กจะได้บูชาค่ะที่น้อมก่อนประนมก้มกราบบูชาองค์พระเมตตามหากรุณายิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวต้องขอสักพักตอนนี้ไม่ได้ละนึกไม่ออกแล้วนะคะแต่ถ้าให้ร้องเพลงนี่คงจะไปได้แล้วแต่ในช่วงนี้ก็ยังถือศีลนะคะศีล8อยู่นะคะก็ขออนุโมทนาค่ะโมทนากับพุ่มบุญนะที่งดงามจากท่านทั้งหลายทุกๆพุ่มที่มาด้วยกายวาจาใจของท่านนะคะมาน้อมถวายครูบาอาจารย์ก็น่าดีใจค่ะเหมือนกับทุกๆปีนะคะแน่นหนาขนาดนี้นะคะก็ขอโมทนาค่ะป้าแป๊วไปร่วมไปถวายพานพุ่มหรือยังเดี๋ยวป้าเล็กจะได้ผลัดกันแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังครูบาอาจารย์นะคะเมตตาแสดงธรรมก็คือพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หรือหลวงพ่อบุญลือธรรมกรรมโมค่ะท่านเจ้าวาดวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีซึ่งหลวงอาจารย์แป๊วบอกว่าหลวงพ่อท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะทุกคนมาน้อมด้วยกายวาจาใจค่ะขอเชิญอาจารย์แป๊วต่อค่ะค่ะก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ป้าเล็กก็ลุกแล้วนะคะ
ก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุนะคะด้วยจิตอันปิติของพวกเราทุกคนที่น้อมถวายนะคะในวันบูรพาอาจารย์นะคะบิดามารดาครูบาอาจารย์ในครั้งนี้นะคะการที่เราได้มีโอกาสนะคะบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาในวันนี้เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามที่มาจากจิตใจอันงดงามของคนไทยนะคะที่มีความกตัญญูกตเวทีนะคะเปี่ยมล้นในหัวใจที่ปู่ย่าตายายได้สั่งสอนมาได้อบรมบ่มเพาะมาจากการเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะซึ่งได้มีวันไหว้ครูไม่ว่าจะอยู่ในวงการศึกษานะคะหรือการเรียนรู้นะคะในสมัยโบราณก็จะต้องมีการเคารพครูบาอาจารย์การไหว้ครูกันทั้งสิ้นนะคะค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เอาพันธุ์พุ่มมาถวายนะคะเชิญเลยนะคะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของทั้งวัดนะคะที่ดูแลอยู่เอาพันธุ์พุ่มมาถวายนะคะจบจากพันธุ์พุ่มแล้วนะคะหลวงพ่อบุญลือท่านก็จะได้เมตตาแสดงธรรมนะคะให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังธรรมกันนะคะแล้วก็หลังจากเสร็จการแสดงธรรมแล้วนะคะเราจะได้โมทนาพระป่าพร้อมกันเป็นการถวายทานนะคะบูชาครูในวันนี้นะคะบูชาด้วยกายวาจาใจและกำลังทรัพย์ของพวกเราทุกคนนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ขอเชิญนั่งที่ด้วยความสงบนะคะเตรียมตัวที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันได้แล้วนะคะค่ะท่านที่ใดที่ยังไม่ได้ถวายพันพุ่มเชิญเลยนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อบุญลือท่านก็จะแสดงธรรมแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เอาพันธุ์พุ่มมาเชิญเลยนะคะค่ะหลวงพ่อบุญลือธรรมกามโมนะคะปัจจุบันเป็นเจ้าวาดนะคะหรือท่านได้สมณศักดิ์ว่าเป็นพระโคนะคะภาวนาชัยสิทธิ์นะคะอยู่ที่วัดอะไรจังหวัดราชบุรีนะคะอำเภอตำบลรางบัวนะคะตำบลรางบัวอำเภออำเภอบ้านบึงนะคะเอ๊ะไม่ใช่บ้านบึงไม่ใช่วัดวัดหลวงพ่อบุญเรือบ้านเอตำบลตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงค่ะแล้วก็ติดบ้านบึงนะอำเภอจอมบึงนึกขอไปหลวงพ่อนะคะสับสนอำเภอจอมบึงค่ะก็หลวงพ่อบุญลือก็ทำหน้าที่นะคะเรียกว่าเผยแผ่พุทธศาสนานะคะตามแนวที่ครูบาอาจารย์สอนไว้นะคะก็ได้มีการอบรมบ่มนิสัยของเยาวชนทั้งหลายไปเข้าค่ายเป็นจำนวนมากค่ะค่ะพอค่ะท่านนี้จบแล้วนะคะหลวงพ่อบุญลือจะแสดงธรรมแล้วนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวค่อยไว้ถวายพร้อมพระป่านะคะท่านที่มาทีหลังพอก่อนนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อบุญลือจะแสดงธรรมนะคะค่ะค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวค่ะประเล็กเชิญค่ะประเล็กมาค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะแสดงธรรมเลยนะคะทุกคนขอให้นั่งที่นะคะนั่งที่ก่อนนะคะด้วยความสงบนะคะวันนี้เราก็ได้ดีใจนะคะได้เห็นครูบาอาจารย์ของเราพร้อมหน้านะคะเชิญค่ะเชิญนั่งที่เลยนะคะไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มพี่เด็กมันต้องเชิญนั่งที่เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะขอเชิญทุกท่านหาที่นั่งให้เรียบร้อยค่ะเราได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญลือธรรมกัมโมค่ะก
ครับก็ขอเชิญหาที่นั่งกันให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุลือต่อไปนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวคู่เข่าเพื่อจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันก่อนนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจนะเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เอาธรรมะจากพระเดชพระคุณไปประพฤติปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อการฟังต่อไปนะครับสาธุพรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอธิวลังอะยาจาตาสันติตาสตาปลจักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตามังกรุมตมังติติขอความเจริญในธรรมแด่บรรดาญาติโยมที่มีโอกาสมาบวชในธรรมะปฏิบัติแล้วก็มีบรรดาหมู่สงฆ์ได้มาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่มีอุปการะคุณต่อบรรดาหมู่สงฆ์และบรรดาญาติโยมก็นึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และคุณของบิดามารดาฉะนั้นคำว่าคุณเนี่ยคือหมายความว่าคุณความดีเพราะคุณความดีบรรดาหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์ก็อาศัยครูบาอาจารย์เมื่อบวชเข้ามาในทางพุทธศาสนาแล้วได้ห่มผ้ากาสาวพัสครูบาอาจารย์ก็ให้ปัญจกรรมฐานว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโรมาเกสาเพื่อระงับย้ำยั้งจิตใจที่ฟุ้งซ่านเพื่อจะอบรมใจให้เป็นพระเกิดขึ้นในใจงั้นในแง่ของครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะเห็นว่าที่เราเห็นทุกข์ที่เราเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะครูบาอาจารย์สอนให้เราออกจากกองทุกข์แต่พ่อแม่ให้รูปกายของเราเพราะรูปกายอวัยวะ32เนี่ยพ่อแม่ให้คุณตัวเราคำว่าคุณในที่นี้คือหมายว่าคุณความดีของคุณพ่อแม่เราจะเห็นไงเราต้องน้อมมาพิจารณาโอ้ชีวิตเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะคุณพ่อแม่เรามีฐานะได้ก็คุณพ่อแม่เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะพ่อแม่เราได้เรียนหนังสือได้ก็เพราะพ่อแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราสังเกตดูดิใครที่เป็นตอนยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าลูกป่วยพ่อแม่ก็ถึงแล้วนี่ความรักของพ่อแม่เราตอนเป็นเด็ก
ก็เราจะเดินได้ใครสอนที่เราพูดได้ใครสอนเราพูดคำแรกแล้วก็ใครสอนเนี่ยถ้าเราย้อนดูคุณก็เรียกว่าคุณความดีของพ่อและก็ของแม่ที่ให้รูปกายของเราและรูปกายเราได้มาจากพ่อแม่เราก็เอาคุณความดีนี่แหละสร้างบุญให้เกิดขึ้นนี่ส่วนกายแต่ส่วนด้านจิตใจเนี่ยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสงวานเนี่ยเลยลุงตามหาบัวและครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นเข้าใจพุทธศาสนาคำสอนของพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพุทธเจ้านี่ถ้าเราน้อมพิจารณาในหลักคำสอนของครูบาอาจารย์หรือคำสอนของพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระบรมครูของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเป็นที่พึ่งทางไหนทางด้านจิตใจเพราะด้านจิตใจนี้ถ้าเรามองในแง่ของธรรมะแล้วเราจะเห็นว่าจิตใจเราถูกเพลิงกิเลสถูกเพลิงทุกข์เผานี่เพลิงกิเลสเนี่ยมันเป็นนามธรรมอันนี้นามธรรมตัวนี้ถูกปรุงแต่งใจแต่เราไม่มีปัญญาอันนี้ใจเราก็ถูกเพลิงกิเลสอันนี้เพลิงกิเลสกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจนี่เราสังเกตดูใจเราเนี่ยวันไหนเราคิดมากวันนั้นใจก็เศร้าหมองวันไหนฟุ้งซ่านมากวันไหนง่วงมากวันไหนอารมณ์หงุดหงิดมากวันไหนอารมณ์ฉุนเฉียวมากสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเศร้าหมองนี้ใจเศร้าหมองแล้วเนี่ยเราจะทำไงเราก็ต้องอาศัยให้ใจเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับภายในกายกายนี่เป็นฐานเขาเรียกว่ากรรมฐานเอาจิตมาตั้งไว้ที่ฐานกายเอาจิตมาตั้งไว้ที่ผมเกศา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 ผมจิตเราก็อยู่กับผมไงนี่ตัวเจตสิกปรุงแต่งจิตเราก็ไม่ไหลออกไปจิตอยู่กับผมนี้จิตเราอยู่กับผมขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี่กระแสจิตเราได้พักแล้วจิตเราไม่ไหลออกไปนี้ทำให้ใจของตนเองเนี่ยดับอารมณ์ความพุ่งซ่านนี้อารมณ์ก็คลายลงความเล่าร้อนใจก็คลายลงนี้ทำให้ใจเราได้เกิดปัญญานั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นล่มโพล่มใสให้ใจเยือกเย็นลงนั้นทางพุทธศาสนาเนี่ยที่พุทธเจ้ากรัสเป็นปัจฉิมโอวาทหลังจากก่อนที่ท่านจะเข้าสู่พระนิพพานสมบัติว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทคำว่าประมาทในที่นี้คือหมายความว่าให้ใจเรามีที่พึ่งก่อนก่อนที่เราจะถึงความเจ็บความตายเนี่ยเราต้องเอาคุณรัตนตรัยไว้ในดวงจิตของเราคุณรัตนตรัยที่เรากราบทุกวันนี่ไงเรากราบพระไหว้พระแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิภาวนานี้เอาใจเข้าถึงพระใจเข้าถึงพระที่เราสวดมนต์ว่าโคแห่งบุรุษสี่โคนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสปกวโตสาวกสังโฆ
นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่คือหมายความเป็นสภาวะจิตจิตของเราเนี่ยถ้าฝึกหัดภาวนาที่เรากำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยจิตอยู่กับพุทโธเมื่อจิตเราอยู่กับพุทโธเนี่ยความคิดมากก็ดับไปเนี่ยความพุ่งซ่านก็ดับความง่วงก็ดับความเกียจคร้านก็ดับอารมณ์ในใจของเรานี่แหละมันดับพอดับไปแล้วเนี่ยกระแสธรรมะก็จะไหลเข้ามาไหลเข้ามาสู่ใจฉะนั้นใจของเราเนี่ยถ้าสงบมีสมาธิเป็นเอกคตาแล้วเนี่ยกระแสของหลักคำสอนของพุทธเจ้าจะไหลเข้ามาสู่ในดวงจิตตนเองอารมณ์ปีติอารมณ์สุขก็จะไหลเข้ามาแล้วไหลเข้ามาอุปมาเหมือนเราเข้าห้องเย็นเข้าห้องสมาธิก็เหมือนกันพอเข้าไปอากาศเย็นเข้าไปในห้องแอร์เย็นส่วนกายเย็นใจก็เย็นนี้สภาวะจิตเราก็เหมือนกันถ้าจิตเรามีภาวนาแล้วเนี่ยกระแสธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจะไหลเข้ามาสู่ใจนี้ใจก็เย็นลงเมื่อใจเย็นลงแล้วเนี่ยเพลิงกิเลสที่มันเล่าร้อนใจก็คลายออกไปเบาบางออกไปนี่กระแสแห่งของธรรมะเป็นคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นร่มโพล่มไทรเขาเปรียบเทียบว่าร่มโพล่มไทรเนี่ยเราเดินทางหลายกิโลเนี่ยยังกับพระเดินธุดงค์พอท่านเดินธุดงค์ไปเห็นร่มไม้ท่านก็พักพอพักร่มโพล่มไทรนี่เป็นต้นไม้ใหญ่และให้ความร่มเย็นพอเข้าไปแล้วความรู้สึกเย็นพอเย็นแล้วก็ใจก็สบายนี้สภาวะจิตก็เหมือนกันถ้าเราเอาจิตเราเข้าคุณบรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยใจเราจะเย็นลงใจที่เย็นลงนั้นเป็นตัวผลก็เรียกว่ามรรคผลเราสามารถมีสติรู้อารมณ์แล้วก็ดับอารมณ์เพราะอารมณ์มีทุกวันเลยเราสังเกตดิในหลักคำสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานอันนี้สันดานใจเราคิดเรื่องอะไรใจเราคิดหนึ่งกามวิตกคิดเรื่องกาม 2. วิหิงสาวิตกคิดถึงเบียดเบียนเนี่ยพยาบาทวิตกเนี่ยเราคิดเบียดเบียนหาอุบายเจ้าเล่ห์อุบายต่างๆคนไหนที่ทำให้ตนเองไม่พอใจก็คิดอาฆาตพยาบาทแล้วนี้ใจเราอยู่กับเพลิงกิเลสเนี่ยนี่เขาเรียกว่าให้ระวังใจอนุสัยตัวนี้มันจะโผล่มาในใจตนเองนี้เราก็มีปหานะปหานะคือหมายความว่าตัดกระแสเอาไว้ตัดกระแสอารมณ์ใจตนเองเนี่ยที่มันเกิดปหานะก็คือหมายความว่าประหารด้วยมีสติโลรู้แล้วกันละนี่ภาวนาประธานนะภาวนาประธานนี่เพื่อให้ใจเจริญขึ้นเพราะจิตใจเราเนี่ยอุปมาคลุกคล้าอารมณ์อารมณ์ก็เหมือนฝุ่นละออง
เหมือนบ้านเราไม่ได้กวาดวันสองวันสามวันเจ็ดวันสิบวันในบ้านเป็นอะไรทั้งๆประตูก็มีกระจกแต่มันมีฝุ่นละอองเปื้อนไปหมดกระแสอารมณ์ก็เหมือนกันที่พระสวดว่าอารัมมณปัตติโยมีอารมณ์เป็นปัจจัย อันนี้ความว่ามีอารมณ์เป็นปัจจัยเราสังเกตดูใจสิเรามีอารมณ์คิดเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรคิดนึกเรื่องอะไรใจเราก็เพ้อไปตามอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยให้มาตั้งไว้ในสภาวะอายตนะภายใน อายตนะภายในเอาจิตมาดูอายตนะภายในแต่จิตเราไม่อยู่อายตนะภายในจิตเราไหลไปอยู่สู่อายตนะภายนอกจิตถ้าไหลไปสู่ภายนอกจิตก็หลงแหละหลงอะไรโลปารมณังวาเครื่องยึดเหนี่ยวและเจตสิกมีโลกมีโลกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ล้างจิตออกไปแล้วแต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยให้โอปนายิโกเอาจิตเข้ามาสอดส่องในตาของตนเองตามีอะไรอันนี้เอาจิตดูเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะจักษุสร้างให้จิตมีธรรมะแต่ถ้า มังสะจากโสเนี่ยตาเนื้อตาเนื้อนี่จะหลงโลภหลงโลภหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงโผฏฐัพพะจิตเราไม่ได้พักเลยถูกปรุงแต่งทุกวันนี่สภาวะอารมณ์ใจของเรามีทุกคนนี่กระแสจิตเราก็จะถูกอายตนะภายนอก ไหลเข้ามาอันนี้ทำให้ใจก็ขุ่นมัวทุกวันเลยอันนี้อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยน้อมจิตมาเพ่งดูตาตนเองตาเป็นอะไรขณะนี้ตาเป็นอะไรโอ้ตอนนี้ตาเราเป็นต้อกระจกแล้วตาฝ้าฟางแล้วตาเป็นโรคแล้วหรือตอนนี้ปวดตา เอาจิตมาดูพอเอาจิตมาดูก็เห็นเวทนาขันธ์ในตาเมื่อจิตมาพิจารณาดูอย่างเงี้ยนี่จิตได้เห็นของจริงแล้วก็มาดูหูอีกแล้วพอดูหูเมื่อก่อนเราได้ยินได้ฟังชัดเจนแต่ตอนนี้มันฟังไม่ถนัดแล้วพอฟังไม่ถนัด ลมก็ออกหูอันนี้ทำให้หูฟังไม่ค่อยได้ยินอันนี้ทำให้จิตของตนเองจะเห็นว่าเวทนาทางหูก็เกิดแล้วบางคนก็เป็นโรคนำหนวกบางคนก็เป็นโรคหูตึงเนี่ยเวทนาทางหูก็เกิดเวทนาทางจมูก ช่วงนี้ร้อนมากอากาศร้อนพอร้อนมากแล้วเนี่ยร่างกายปรับตัวไม่ทันเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอแล้วพอเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเป็นอะไรน้ำมูกก็ไหลออกนี่น้ำมูกไหลออกมาเวทนาเกิดทางจมูกทางลิ้นก็เหมือนกัน ลิ้นที่เราใช้งานบริโภคอาหารนั่นแหละชิวหาแปลว่าลิ้นเนี่ยได้รับรสสัมผัสเปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้จิตของเราก็หลงรสไปไม่มีปัญญาบางครั้งลิ้นก็เป็นโรคแล้วทานอาหารไม่ได้เวทนาทางลิ้นก็เกิดอันนี้เวทนาทางกาย
นี้เวทนาทางกายในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเวทนาขันก็เริ่มตามมาขาไม่เคยปวดก็ปวดแขนไม่เคยปวดก็ปวดศีรษะไม่เคยปวดก็ปวดนี่เวทนาเกิดจากรูปกายนี้เราหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้ปวดนี่เราห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้แล้วจะอย่าทำอย่างไรหาวิธีดับปวดได้นี่เมื่อเรามาพิจารณาหลักความจริงอย่างนี้เมื่อมันปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่เกิดแต่ให้จิตเราดูเวทนาสักก็เวทนาแค่เวทนาแต่จิตเรายึดว่าขาเราตัวเราแขนเราตาเราศีรษะเรานี่ทำให้เวทนาก็มากขึ้นทีนี้เราให้จิตเราเนี่ยเห็นทุกขเวทนาพอเห็นทุกขเวทนาเราไม่อาจิตอยู่กับทุกข์เราพลาดจิตมาอยู่กับพุทโธไว้เมื่อจิตเราอยู่กับพุทโธจิตเราไม่ไหลไปสู่ทุกขเวทนาอยู่กับพุทโธนี้พลังความสงบเรามากขึ้นทำให้กระแสจิตเนี่ยพุทโธเกิดในจิตกิจเราเกิดในพุทโธนี่เวทนาทางกายก็จะดับแล้วพอเวทนาทางกายดับจิตเราโออุบายคำสอนของพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์เนี่ยให้หาหนทางดับทุกข์ไว้ทุกข์มีแต่ไม่ถึงใจแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดเอาไว้เวทนาขันก็จะมากกระแสจิตก็ไปเสวยทุกข์ตลอดเวลานี่ทุกข์ทางกายแล้วก็ทุกข์ทางใจการทุกข์ทางใจนี่เป็นอุปาทานที่พระสวดพระอภิธรรมทุกวันนั่นไงที่โยมมาฟังพระสวดว่ารูปูปาทานขันโธเวทนูปาทานขันโธสัญญูปูปาทานขันโธสังขารูปูปาทานขันโธวินญูปูปาทานขันโธแต่เป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษาสันสกฤตนี้ถ้าเรามาพิจารณาหลักคำสอนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยเวลาเรานั่งสงบจิตเราสังเกตดูสิรูปูปาทานขันโธพอเรานั่งภาวนาสงบจิตตนเองอันนี้จิตเราเห็นจิตตนเองแล้วจิตในจิตเนี่ยไปยึดอะไรยึดขาเราปวดแขนเราปวดตาเราปวดเนี่ยอุปาทานเป็นปกติของสภาวะธรรมที่มนุษย์ยึดติดในรูปูปาทานขันโธแล้วก็เวทนาอีกฉะนั้นเวทนาที่เราปรากฏในรูปกายของเราเนี่ยนั่นก็เป็นอารมณ์ธรรมะยิ่งเวทนาเกิดมากเช่นตอนนี้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนี่เป็นตัวสอบอารมณ์เลยสอบอารมณ์ยังไงดูว่าที่เราได้ฝึกหัดภาวนาเนี่ยกำลังภาวนากำลังกเวทนาของเราเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันนี่ถ้าใจเราไม่สงบภาวนาน้อยเนี่ยเวทนาจะมากเวทนาจะรุมเรามากนี้ถ้าเราพลังสมาธิมากเวทนาขันธ์ทางกายก็จะน้อยมีสุขเวทนาเนี่ยจิตเราไปเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาดับสุขเวทนาเกิดหรือบางครั้งไม่ทุกข์แล้วก็ไม่สุขบางครั้งใจเฉย
นี่เป็นสภาวะจิตที่เราควรจะฝึกหัดเอาไว้เพราะเราต้องไปเจอความแก่เราต้องไปเจอความเจ็บเราต้องไปเจอความตายเหมือนพระรัตตปาละรัตตปาละเนี่ย ท่านอยู่ในอุทยานพระเจ้าโกลัมพยะเดินมาในอุทยานเห็นพระรัตตปาละอยู่ในอุทยานก็เข้าไปหาพอเข้าไปหาแล้วเนี่ยก็มาพิจารณาว่าความเสื่อมของพระรัตตปาละนี้ไม่มีเหตุไฉนท่านจึงออกบวช พระเจ้าโกลัมพยะไปถามพระรัตตปาละว่าข้าแต่พระคุณเจ้าเพราะคุณเจ้าเนี่ยความชราความป่วยความพลัดพรากและข้อความสิ้นยากทั้งสี่อย่างเนี่ยเพราะคุณเจ้าไม่มีเหตุไฉนท่านจึงออกบวช พระรัตตปาละก็เลยบอกว่าข้าแต่มหาบพิตรที่ข้าพเจ้าออกบวชเนี่ยข้าพเจ้าศรัทธาเรื่อมใสพระบรมศาสดามากเป็นธรรมานุเทศที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ข้าพเจ้าซาบถึงคำสอนของพระบรมศาสดาเพราะบรมศาสดากล่าวเอาไว้ว่า โลกคือหมู่สัตว์อันชรานำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครป้องกันไม่มีใครใหญ่เฉพาะตนโลกคือหมู่สัตว์สักวันหนึ่งต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกคือหมู่สัตว์เป็นธาตุแห่งตัณหา พร่องในแห่งตัณหาพระเจ้าโกลัมพยะพอได้ฟังก็เลื่อมใสมากนี่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมะว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนนี้ความชราเนี่ยที่เราสวดทำวัดทุกวันว่าชาปุถุขาชราปุถุขา นี่ความชราปรากฏแล้วเนี่ยมันทำให้จิตตนเองถ้าเราพิจารณามันทำให้เราจะได้ขนขวายสร้างบุญว่าร่างกายเราโอ้ตอนนี้ผมก็งอกแล้วฟันก็หักแล้วหูก็ตึงแล้ว แขนขานี้ขยับก็ปวดจะลุกก็ปวดนี่ความชราความชราเขาครอบงำพระรัตตปาละฟังแล้วลึกซึ้งมากทำให้พระรัตตปาตัดสินใจออกบวชโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครป้องกันที่คนที่ไม่ป้องกันไม่ได้คือหมายว่าความตายนี้ความตายเนี่ยเป็นพยามัจจุราชเขาไม่เลือกชั้นวรรณะแล้วเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายวัยกลางคนก็ตายแก่เท่าจราก็ตายคนเราเกิดมาเท่าไหร่ตายทั้งหมด ฉะนั้นพยามัจจุราชตัวเนี้ยไม่มีบุคคลใดที่ป้องกันไม่สามารถที่จะป้องกันความตายได้โลกคือหมู่สัตว์สักวันหนึ่งเราต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเราสังเกตดูเราดูใครดูพ่อแม่เราเรามีพ่อแม่ พ่อแม่ก็แสวงหาสมบัติเอามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหาเงินหาทองหาที่ดิน
เตรียมเอาไว้ให้ลูกให้หลานเตรียมเอาไว้ให้พร้อมบ้านกับสร้างส่วนก็ทำนาก็ทำเงินทองก็เตรียมไว้ทำเอาไว้ให้ลูกแต่ผลที่สุดแล้วเนี่ยต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงแม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้เสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มนี่แหละ ก็เอาไปไม่ได้แม้แต่สรีระที่เราใช้อยู่ทุกวันโลกหลานก็เผาและมโนวิญญาณจะอยู่กับใครมโนวิญญาณนี่แหละเราจึงต้องน้อมจิตเราให้เกิดศรัทธาเอาคุณพระรัตนตรัยให้เกิดขึ้นในดวงจิตไว้ดวงจิตเราก็ได้มีเครื่องยึดเหนี่ยว มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องระลึกไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นี่ทำให้จิตเราได้ขนขวายสร้างบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองโลกคือหมู่สัตว์พร่องเป็นนิจเป็นท่าแห่งตัณหาฉะนั้นคนเรานี้ตัณหาใช้ทุกวันเลย แล้วก็สร้างกรรมด้วยฉะนั้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่แหละเป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเกิดสังสารวัฏปิพาทันสวดธรรมจักกปวัตนสูตรกันแรกเลยที่อัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่า ฮีโนเป็นธรรมมันเลวคัมโมเป็นเหตุให้สร้างบ้านเรือนโปโทจนิโกเป็นของพลพิมกิเลสนาอนะระโยไม่ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันยิโตเนี่ยที่พระท่านสวดหรือเป็นโอวาทที่พระเจ้าเทศกันแรกเลยนั้นตัณหาสามเนี่ยพาวิญญาณวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ ไม่มีที่สิ้นสุดเลยท่านให้ดับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซะภพชาติได้สั้นลงไปนั้นหลังจากพุทธเจ้าทำลายตัณหาสามแล้วเนี่ยปัจฉิมยามพุทธเจ้าเลยเปล่งอุทานเลยสูเอ๋ยมาดูโลกนี้งามประดุจราชรถ ผู้เขลาอยู่แต่ผู้รู้หาข้องไม่นี่พุทธเจ้าเปล่งอุทานเลยว่าสูที่เกิดมาในโลกทั้งหมดเนี่ยดูในโลกนี้งามประดุจราชรถแต่ผู้รู้หาข้องไม่ผู้รู้ท่านจะเห็นทุกข์แล้วนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ย หรือครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยให้พระประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมันทุกข์น้อยลงโยมสังเกตเห็นไหมที่โยมมีครอบครัวเนี่ยอยู่ในเพลิงทุกข์เลยแต่ตนเองมองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมีเครื่องปิดบังอะไรปิดบังวะอารมณ์อารมณ์นี่มันปิดบัง นี่พระที่ท่านทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตสงบมีสมาธิเกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาโอ้น่าสงสารญาติโยมน่าสงสารญาติพี่น้องเป็นท่าแห่งตัณหาแล้วทะเลาะกันเรื่องตัณหานี่เองแล้วก็นอกใจกัน บางคนก็ประชดชีวิตตนเองสามีนอกใจแม่บ้านก็นอกใจการประชดชีวิตเนี่ยสร้างกรรมหนักเข้าไปอีกทำให้เพลิงทุกข์ตัวนี้จะมากเกินทำให้ดีไม่ดีระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็ฆ่ากันแล้วอำนาจโทสะรุนแรง เขาเรียกว่าโทสะขีไฟคือโทสะก็เผาใจฉะนั้นคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยทุกน้อยลงท
ทุกข์แก้ขันธ์ห้ามีห้าขันธ์ก็แก้ไขเยียวยาอยู่ทุกวันแล้วร่างกายอวัยวะทุกส่วนแก้ไขทุกวันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นประจำทุกวันเนี่ยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เลยว่าพาลาหะเบปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักเนอ นี้ถ้าเราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยกำหนดกายเป็นอารมณ์กำหนดเวทนาเป็นอารมณ์กำหนดสัญญาเป็นอารมณ์กำหนดสังขารเป็นอารมณ์กำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์เราจะเห็นโอ้โหร่างกายเนี่ยรับภาระเต็มที่เลยตื่นนอนมาทำอะไรล้างหน้าล้างฟัน อาบน้ำชำระร่างกายแล้วต้องหาอาหารให้บริโภคหาที่อยู่อาศัยอีกแล้วหรือหายารักษาโรคอีกแล้วนี่เป็นภาระอันหนักร่างกายเราแค่กายตนเองก็เป็นภาระอันหนักนี่บางคนเกิดมาก็โรคมาก งั้นคนที่เกิดมาโลกมากเนี่ยเบียดเบียนสัตว์เอาไว้โลคาพยาธิก็มารุมแล้วตายก็ไม่ตายทรมานมากทำให้ตนเองต้องเสวยทุกขเวทนาฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องกั้นบาปถ้าคนไหนกระหัดครองเรือน อย่างน้อยๆเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเราต้องให้มีศีลห้าเอาไว้ถ้าเราไม่มีศีลห้าเราเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีศีลห้าพอมีศีลห้าเราเกิดมาเนี่ยเราก็เอากายเราสร้างบุญของเราทำบุญทำทานเอากายไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรมะจะได้เกิดสติเกิดปัญญาไม่งั้นเราเกิดมาชาติหนึ่งเอากายสร้างบาปเอากายสร้างบาปไงปานาก็ทำอาทินาก็ทำกาเมก็ผิดมุสาก็ผิดสุราก็ผิดนี้เป็นอะไรเป็นโมฆะบุรุษแล้วเกิดมาว่างคำสอน มีแต่กิเลสสอนกิเลสสอนก็สร้างกรรมสิกิเลสสอนก็สร้างกรรมแล้วสร้างกายกรรมสร้างวจีกรรมสร้างมโนกรรมนี้ก็พาวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอย่างเนี้ยเกิดมาทันคำสอนของพุทธเจ้าแต่ไม่ทำตามศีลห้าก็ไม่เอาดูแล้วก็น่าโปร่งสังเวช มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเป็นโชคลาภอันประเสริฐแล้วเกิดมาในตระกูลพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเกิดมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยปฏิโลประเทศอันสมควรมีในหลวงเราปกครองทศพิธราชธรรมมีธรรมเป็นใหญ่เนี่ยมีบุญแล้ว แล้วก็มีคำสอนของครูบาอาจารย์ย่อสนองในท่านทุ่มเทกายกำลังใจประชาชนมาวัดไม่ไหวให้อยู่ทางบ้านได้ฟังหลักธรรมคำสอนคนแก่จะได้มีธรรมะ นี่ถ้าคนแก่ไม่มีธรรมะก็ไปบ่นลูกหลานไงกลัวลูกหลานจะอดจะยากจะยากจะจนทำให้ลูกหลานก็เบื่อตายเบื่อยาตายายเนี่ยลูกหลานเห็นก็เบื่อแล้วปู่ย่าตายายก็บ่นลูกหลานนี้ถ้าเราศึกษาธรรมะให้เข้าใจละ คนแก่มีธรรมะก็สงบสงบให้มีศีลไว้
แล้วก็ฝึกหัดภาวนาเอาไว้ฉะนั้นภาวนาประธานเนี่ยสำคัญเพราะภาวนาเป็นเครื่องเจริญทางใจทำให้ใจเนี่ยทวนกระแสกระแสอารมณ์ก็นี้อารมณ์เราไหลไปทางไหนล่ะอารมณ์ก็ไหลไปสู่กามวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกวิตกแปลว่าคิดใจเราจะคิดสามอารมณ์เนี่ยอันนี้จิตเรามีภาวนาแล้วถ้าจิตเรามีภาวนาประทานอยู่นี่ทวนกระแสแล้วไม่ไหลไปกามวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกไม่มีอันนี้ทำให้ใจเราพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็ใจก็เบางั้นสภาวะอารมณ์เหล่านี้มันเกาะใจให้ใจมันหนักนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองและครูบาอาจารย์หลายๆโลกที่ท่านมีข้อวัดปฏิบัติตามปฏิโมกสังวรแล้วก็ให้บรรดาลูกศิษย์ได้รักษามรดกธรรมนี่ถ้าเราย้อนไปดูสมัยครั้งพุทธกาลอานนท์เข้าไปทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์นิพพานแล้วเนี่ยให้ข้าพเจ้านึกถึงอะไรดูก่อนอนนท์เราตถาคตนิพพานไปแล้วธรรมวินัยนั่นแหละเป็นตัวแทนเราตถาคตนี้ธรรมวินัยทุกวันนี้ก็ยังมีคฤหัสถ์ครองเรือนต้องมีวินัยมีศีล5มีธรรมะประจำใจ1อดทนการเป็นผู้นำครอบครัวนี้ต้องอดทนอดกลั้นและอดความอดทนต่อความเจ็บใจความอดทนเนี่ยถือว่าเราสร้างบารมีให้แก่ตนเองใครจะด่าใครจะว่าแม่บ้านจะบ่นยังไงก็อดทนเขาเรียกว่าหวานอมขมกลืนเนี่ยเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ข่มใจน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอกถ้าใจเราขุ่นมัวก็ข่มไว้ไม่แสดงออกไม่แสดงออกให้สามีได้เห็นไม่แสดงออกให้ภรรยาเห็นถ้าคนไหนมีธรรมะในใจอย่างเนี้ยนั่นแหละเอาธรรมะไปใช้ชีวิตครอบครัวจะได้อบอุ่นอันนี้ถ้าเราระงับอารมณ์ไม่อยู่ล่ะถ้าเราระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็เป็นกรรมแล้วเป็นกรรมวจีกรรมบางคนเนี่ยแม่บ้านนิสาด่าสามีหยาบคายหยาบคายระงับอารมณ์ไม่อยู่พอสามีบางครั้งสามีก็ระงับอารมณ์ไม่ได้ก็มีปัญหาแล้วเกิดกายกรรมแล้วดีไม่ดีลุกลามใหญ่ด่าไปถึงพ่อแม่นี่กรรมหนักต่ออีกแล้วเป็นวจีกรรมต่อไปนิมโนกรรมใจนี้ขุ่นมัวทุกวันเลยพอเห็นหน้าสามีเห็นแม่บ้านใจขุ่นมัวทุกวันทุกวันนี่มันเป็นสภาวะเรามีเครื่องกระทบในหลักคำสอนของพุทธเจ้านี่ต้องให้ข่มใจไว้การข่มใจเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับไปนี้เราจะเดินเมตตาให้มากขึ้น
การเจริญเมตตาคือหมายความว่าเราสังเกตดูสังเกตใจพ่อแม่เนี่ยรักลูกถึงลูกจะเกเรยังไงแต่น้ำใจพ่อแม่ยังรักลูกอยู่นี่เปรียบเทียบความเมตตาจิตก็เหมือนกันคนไหนเจริญเมตตาให้จิตมีอารมณ์ สงบแล้วความเมตตาในจิตมันจะเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาเนี่ยอารมณ์โทสะลดลงเลยอารมณ์ฉุนเฉียวก็จะลดลงไปเพราะสภาวะธรรมตัวนี้มันปรากฏขึ้นมาฉะนั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีอานุภาพขอให้เราไม่ได้มีศรัทธาประสาทะ ความเชื่อความเลื่อมใสต่อคุณพระรัตนตรัยฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยมองการไกลที่มองการไกลก็หมายความว่าทำอย่างไรหนออยากจะให้ชาวพุทธเราเข้าใจพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเนี่ยถ้าถึงจิตใจคนเราแล้วเนี่ย ความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวก็เกิดขึ้นความสบายกายความสบายใจก็เกิดขึ้นเพราะเราน้อมเอาไปประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่น้อมเอาคุณพระรัตนตรัยเข้าไปสู่ใจแล้วเนี่ยเราจะดูด้วยเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสมันก็จะเกิดมากทำให้จิตใจเราไม่มีความสุขฉะนั้นในฐานะ เราเป็นชาวพุทธวันนี้ก็เป็นวันบรมครูคือหลวงพ่อสนองทุกปีช่วงเดือนเมษายน1-6พอตอนนี้ท่านมรณะไปก็เลยทำเป็นพิธีบูชาครูบูรพาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปเราก็นึกถึงคุณความดีของท่านทำ กินมีใช้อาศัยอาจารย์ทำให้ใจฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสยกย่องว่าความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นเครื่องหมายแห่งความดี คนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยถ้าคนไหนคิดตอบแทนคุณคนนั้นมีความดีในใจแล้วฉะนั้นที่เราได้มีโอกาสมาบูชาคุณในวันนี้และที่มีเจตนาเป็นกุศลเรารักษาประเพณีที่ครูบาอาจารย์ได้วางเอาไว้แล้วก็ญาติโยมก็มีโอกาสมาบวช แล้วก็ลูกหลานมาบวชเป็นสมณเณรเป็นเหล่ากอของสมณะได้มาประพฤติปฏิบัติอบรมบ่มนิสัยให้มีความสงบกายสงบใจในคำสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นบรรดาญาติโยมที่สละเวลาหน้าที่และการงานมาบวชเนกขัมมะก็ดีหรือมาฟังธรรมก็ดี เพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนฉะนั้นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพที่อาตมาได้ปรารภหลักธรรมคำสอนมาก็พอสมควรในที่สุดนี้ขออำนาจคุณประสีคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าที่ญาติโยมปรารถนาสิ่งใด ที่ตนเองตั้งใจเอาไว้ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นนะคะเป็นการเมตตาแสดงธรรมเมตตากับพวกเราจากพระครูภาวนาเชยสิทธิ์หรือหลวงพ่อบุญลือธรรมกัมโมจากวัดป่าภาวนาวิเวกค่ะได้เมตตาแสดงธรรมโปรดด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะต่อไปในมรณะหลวงพ่อเพลินถวายกัตเทถวายพานพุ่มเรื่องพยาธรรมหลวงพ่อ
หลวงพ่อแกหลวงพ่อบุญเลยเจ้าค่ะเอาเชิญยกมาทางนี้หน่อยค่ะนิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อผ่านใหญ่เอาผ่านพุ่มดอกไม้ใหญ่ก่อนค่ะหลวงพ่อผ่านไปเลยให้ยกไปสาธุ สาธุค่ะเดี๋ยวโต๊ะหยิบข้าเก็บมาสาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะถวายพระป่าก่อนนะคะเมื่อหลวงพ่อก็ขอหลวงพ่อเป็นประธานรับพระป่าบูชาครูด้วยค่ะรับพระป่าแล้วเราถึงจะรับพรจากหลวงพ่อและครูบาอาจารย์ทุกรูปนะคะค่ะขอเชิญคุณลุงสมัครค่ะ ครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวกรรมถวายผ้าป่าเพื่อบูชาครูบุรพาจารย์ต่อไปนะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตสังสกุลจีวรานิ สปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจีวารานิสปริวารานิ ปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าปางสกุลจีวร กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสินกาลนานเทอญสาธุเอายกผ้าพุ่มขอดีๆไปยกผ้าพุ่มนี้บังสกุลผ้าป่าเชิญพุ่มของคุณพานีคุณเตรียมจิตมาก่อนค่ะสาธุค่ะเชิญนะคะมีผ้าพิจารณาด้วยไหมค่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะพิจารณานะคะสาธุค่ะสาธุพุ่มนี้40,000ค่ะสาธุนะคะค่ะโมทนาค่ะเพราะให้พระอาจารย์พิจารณาเลยสาธุเถอะค่ะ พ่อเป็นประธานรับอยู่ค่ะสา
ธุตอนนี้มาได้ทุกผ่านไม่ต้องผ่านแล้วนะคะตามมาเลยจะมีผ้าก็ได้ตามมาเลยค่ะอ้าวขอเชิญค่ะอ้าวของแม่ชีสุภาพรค่ะเชิญนะคะของคุณแม่ชีก็หลายหมื่นนะเป็นหมื่นเหมือนกันค่ะสาธุนะคะบูตันทาใครมีพุ่มเตรียมตัวค่ะอาเรียนเชิญเศรษฐีพุ่มบุญพระป่าทั้งหลายเชิญค่ะทุกพุ่มบุญนั้นก็เป็นพุ่มบุญนั้นยิ่งใหญ่ผ่านพุ่มก็ยังมีค่ะรับมาได้นะคะผ่านพุ่มก็ยังได้เอาทางนี้คุณวดีสุขชูมาทางนี้แม่ชีดาราลัตสาธุค่ะอาจารย์แป้วไปวางแล้วสาธุสาธุค่ะบางคนก็ไม่ปักนะคะหยอดตู้เลยได้แต่ปักมานี่ก็ดีค่ะโมทนาเดี๋ยวนี้ป้าเล็กถวายเดี๋ยวนี้ป้าเล็กถวายโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะท่านใดมีผู้บุญเชิญได้เลยนะคะประเดี๋ยวเรือพระนิพพานของคุณทิพย์ก็จะกำมาดมาแล้วอุ้ยเห็นแล้วขนลุกเลยเรือเข้ามาแล้วมาแล้วนะคะเขาผ่านตรงไหนใครจะไปเพิ่มไปปักกับเขาไปจะได้ไปเรือลำเดียวกันสาธุนะคะโมทนาสาธุเพราะนั้นหลวงพ่อท่านก็เมตตาแสดงธรรมแล้วอยู่ที่จิตเราทั้งนั้นเลยที่จะพาเราไปในที่ดีหรือจะไม่ดีที่จิตเราเป็นผู้ดำรินะคะแล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติสาธุค่ะสาธุแม่พุ่มนี้ก็งามมากเลยโมทนาสาธุค่ะใครจะใส่ค่ะสำหรับท่านที่จะใส่ในกันเทศนะคะเชิญได้เลยนะคะหรือใครจะร่วมพุ่มบุญนะคะก็เชิญได้นะคะกันเทศจะได้ให้กับถวายกับ ทางหลวงพ่อบุญลือนะคะเชิญเลยค่ะค่ะก็เป็นที่น่าปิตินะคะว่าเรามีงานบุญกันตลอดทั้งปีแต่เราก็เข้มแข็งกันช่วยกันนะคะสามัคคีมั่นคงเพื่อความเป็นปึกแผ่นของบวรพุทธศาสนาซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะคะได้ชี้นำหนทางเป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะคะความสามัคคีกลมเกลียวนะคะของเหล่าศิษย์ทั้งหลายนะคะก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับที่อื่นนะคะได้ดูไว้เป็นแบบอย่างนะคะว่าพวกเรานั้นกิจอันใดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เคยทำไว้นะคะกิจนั้นพวกเราก็ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนะคะพระคุณเจ้าท่านก็มีกำลังใจนะคะเพราะพวกเราไม่เคยทิ้งกันนะคะคำโมทนาสาธุค่ะแรกเลยค่ะมาหาชิ้นไปเลยค่ะคำโมทนาสาธุนะคะมุทนาสาธุกับคุณวัชรีเจริญผลร่วมสวดอภิธรรมหลวงพ่อ100แล้วก็พระป่ามุจรินอีก100นะคะ5กันเทศค่ะใครจะใส่กันเทศนะคะใส่เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะใครจะร่วมเรือมาแล้วนะคะเรือบุญนะคะใครจะร่วมเชิญเลยนะคะกำลังมาแล้วนะคะค่ะสาธุค่ะนี่ค่ะกันเทศค่ะเชิญเลยค่ะขันที่อยู่ในถุงแดงๆนี่นะคะค่ะยอดพระป่าของคุณวันพกาคำพาและคณะญาติธรรมจำนวนเงิน 11,390 บาทค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุนะคะค่ะเอามาแล้วนะคะเรือบุญนะคะเอาใครที่จะทำกันเทศเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะค่ะสาธุนี่นะคะอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวหยุดก่อนค่ะอย่าเสียงดังค่ะหยุดก่อนค่ะอย่าเสียงดังค่ะค่อยเงียบๆหน่อยค่ะค่ะค่ะกันเทศเชิญเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะพวกเราพนมมือโมทนาสาธุนะคะตอนนี้มีหลั่งไหลมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเรือกำลังจะวางแล้วค่ะเรือไปสู่แห่งมรรคผลนิพพานนะคะ1 2 3 สาธุ 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 อนุโมทามิค่ะ สาธุค่ะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเชิญไปนั่งที่นะคะ หน้าปิตินะคะ ท่านใดที่จะร่วมกันเทศนะคะ เชิญในขันสีแดงเลยนะคะ ค่ะ เชิญค่ะ ตามกำลังศรัทธานะคะ
ค่ะเชิญเลยค่ะกันเทศค่ะกันเทศตอนนี้นะคะท่านจะวางพุ่มวางเลยค่ะวางเลยค่ะอันนี้กันเทศค่ะค่ะอันนี้กันเทศเงินจากเรือนี้ค่ะนี่แทนเทศนะคะค่ะกันเทศอยู่ในขันนี้ค่ะค่ะค่ะกันเทศค่ะอันนี้ทุกบุญนะคะกันเทศผ้าป่าขันนี้ค่ะค่ะอันนี้กันเทศค่ะเอาของมาถวายได้เลยค่ะจะใครจะถวายได้มาถวายเลยนะคะหลวงพ่อบุญลือนั่งเป็นประธานนะคะแล้วคณะหมู่สงฆ์ทั้งหมดนะคะใครจะถ่ายรูปพระองค์ไหนก็เชิญได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้นั่งฟังพระอุณจ้าถวายหลวงพ่อไพลินค่ะรู้จักใช่ไหมคะหาไปถวายได้เลยค่ะท่านที่จะเอาทองคำถวายหลวงพ่อไพลินไปเดินไปทางนู้นเลยนะคะหลวงพ่อไพลินนั่งอยู่ทางนู้นค่ะค่ะท่านที่เตรียมทองไว้จะถวายหลวงพ่อไพลินนะคะเชิญได้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะตอนนี้ในอยู่ในช่วงกำลังชุลมุนนะคะดีอกดีใจกันค่ะค่ะได้ค่ะค่ะสาธุค่ะเชิญเลยนะคะอันนี้ทุกบุญนะคะนี้หลวงพ่อบุญลือนะคะค่ะสาธุค่ะเอาใครที่มีพุ่มบุญมาเลยนะคะตอนนี้กำลังรับพุ่มบุญพระป่านะคะหรือใครยังไม่ได้ถวายดอกไม้ก็พร้อมกันเลยค่ะค่ะเขียนเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปใส่นู่นเร็วๆค่ะค่ะสาธุค่ะอันนี้ค่ะอันนี้กันเทศนะคะค่ะค่ะใช่ค่ะกันเทศค่ะค่ะท่านใดที่จะประเคนของนะคะถวายของเชิญเลยค่ะเชิญค่ะค่ะพระป่าค่ะพระป่าทุกบุญนะฮะเนี่ยพระป่าพระป่าคันเหลืองเนี่ยค่ะค่ะค่ะกันเทศนะคะค่ะกันเทศอันนี้ค่ะบางสกุลมานี่ค่ะเดี๋ยวไปใส่ให้เทศนะคะค่ะค่ะกันเทศค่ะขายพ่อไพรินเลยค่ะโอ้สาธุค่ะค่ะคุณพานีนะคะได้ถวายทองให้กี่บาท10บาทค่ะอาโมทนาสาธุค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อไปลินรอรับทองก่อนนะคะค่ะใครจะถวายทองกับหลวงพ่อไปลินนะคะถวายได้ค่ะหลวงพ่อไปลินนั่งอยู่ทางนู้นนะคะค่ะคุณพานีเอามาให้พวกเราโมทนาทุกครั้งเลยค่ะ10บาทนะคะค่ะถวายอาญาโยมขายยังมีท่านใดมีพุ่มก็มาได้เลยนะคะจะเป็นพุ่มบุญผ้าป่าหรือพุ่มดอกไม้ตอนนี้คุณพานีกับคุณเตรียมจิตกำลังถวายทองคำ10บาทน้ำหนัก10บาทกับหลวงพ่อไพลินนะคะพร้อมทั้งพุ่มค่ะคุณพานีตั้งวิจิตเตนการและคุณเตรียมจิตอุรัชธาพรนอกจากเธอนำทองคำ10บาทพุ่มบุญ 40,000 บาทและทองแล้วก็เป็นเจ้าภาพสังฆทานอีก2ชุดเธอขอถวายหลวงพ่อบุญลืออีก 5,000 บาทปัจจัยอยู่ที่ป้าเล็กค่ะสาธุให้พรให้พรอ๋อค่ะขอนิมนต์หลวงพ่อเดี๋ยวจะมีอีกพุ่มหนึ่งคุณเตรียมจิตเชิญค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะมีไหมคะยังมีไหมมีโยมจะถวายสังฆทานทายธรรมเอาตรงไหนก็ได้ค่ะวางเลยตรงนี้ก็ได้
เขาไปถวายครูบาอาจารย์ทั้งนู้นได้ค่ะทุกรูปค่ะทุกรูปถวายเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อบุญลือท่านจะเมตตาบางสกุลแล้วก็ให้พรพวกเรานะคะเราจะได้ปิติในบุญกุศลค่ะปัจจัยทั้งหมดที่ท่านรวมกันเทศน์นั้นก็ถวายหลวงพ่อบุญลือค่ะ มีอีกไหมคะเอายังมีคุณพานีสังฆทานอีกหนึ่งชุดใหญ่ค่ะในเสียงละเอียดอินเดียเท่าไหร่อินเดีย4990วันนี้นะเป็นเงินที่ให้หน่อยเป็นเงินที่ให้หน่อยวันนี้วันที่6โมทนาสาธุค่ะใครที่เป็นเศรษฐีทองคำที่จะถวายมีแหวนอยู่ที่ป้าแป๊วแล้วใช่ไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้ก็ได้ค่ะโมทนาสาธุค่ะสำหรับการสร้างพระโบสถ์สมเด็จพระวรรณรัตน์และศาลาการประเรียนจันทสิริที่กันกัตตานั้นวันนี้ได้เท่าไหร่เก็บตัวอีกแล้ว4,970สาธุค่ะแหมถ้า40,000ดีใจแย่เลย ว่าวานก็เป็น5,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวรวบรวมไว้ถวายรวบรวมไว้ให้ครูบาอาจารย์ท่านนะคะไปส่งให้กับยานวิริยาที่กันกัตตาอีกทีหนึ่งยังมีพันพุ่มมานะคะอินเดียเท่าไหร่คะคุณพันนีเพิ่งได้ยินยานวิริยาที่กันกัตตาอินเดียมาเลยค่ะจากอีกกี่ล้านคะสาธุ ท่านน่ารักจริงๆนะคะคุณพานีคุณเตรียมติดเนี่ยแล้วก็แล้วก็เมตตาป้าๆด้วยนะบอกโอ้ป้าๆช่วยงานวัดอย่างเข้มแข็งค่ะค่ะนิมนต์หลวงพ่อได้เมตตาตั้งสกุลและให้พรรับขอรับพรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ นิจจังวันตันตังคารังสังขารตังรายเป็นเที่ยงดอมอุปาทวยธรรมินดอมมีหันเกิดแปรเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิโรชันเตงเกิดแปรย่อมดับไปแต่ตั้งวุฒิธรรมโตโคความข้ามไประงามแห่งต่างคานต่างรายดังนั้นเป็นตก รับพรอยู่ยันเทอร์บริวาฮาบุราบริเบรนดิตังครังโอังดานที่เต็มยามยันจมูกตาคอนให้บริบุญได้จนได้เอวัมเมวันโตนำไปตานังบักการปฏิตานดิทานอุเทนให้แรมให้โรคในยามจำเริญให้โยแดมบุราณ นิพพานแรมชนะเห็นที่ตามปฏิตามตุมหามการตำพนที่ตามปรารถนาแล้วตำใจแดงกิมปะเมวะจะเมจจโตจอมสำเร็จโดยจำพรานสามเพนเปรนตุสังกับแปมข้อความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทปราโซยันทามเมื่อบัญชาในวันเพนมณีโชติรันโซยันทาม แก่มณีอันสว่างสวายควรยินดีตามพิธีโยมิวันจันโตสามพระเครื่องมีนันตันโตเราทั้งปวงคนท่านจงให้มาเต็มพระวันวันตระยอันตรายามีแค่ท่านโลกิธิคายุคมพระวันท่านจำเป็นผู้มีความสุขไม่อายุยืนอัมพิวันจันเตเรนตนิมุทามปัจจายินโดยจันตารุธรรมบัน ติหายุวันเดินขั้มปรางปานติประการคืออายุวันดานตุขามปรางยำเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กรามเป็นปกติหอนน้ำต่อผู้ใหญ่เป็นเรนประการราชนิเรมหายุโทปรันโทธิโรยุหายกำลัง
วันดันเทอมปฏิพานดันเทอมให้บรรดาให้ปฏิพานตกขันธ์ทานตามเบตามเบมผู้มีปัญญาให้ความตกตกขันธ์โตอันติขันจะเตรียมยามใดประสบสมอายุนตันตวันพระรัมบันดันตุขันจะปฏิพานดันเทอมบุคคลผู้ให้อายุพระรัมบันดังรัมปฏิพานติขายุยันตวันผู้ให้ยันตยันเทอมบำบัดจนเต็มไปเกิดในที่ใดยามเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่ดันดันดันดีพวันตุสาพมังครังรังขันตุสาบันเทวตาก็รังเทวดาจุรังสารทานตามพระพุทธานุภาพเวดาด้วยหานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตามพระธรรมบานุภาพเวดาด้วยหานุภาพแห่งพระธรรมตามพระสังฆานุภาพเวดาด้วยหานุภาพแห่งพระสงฆ์รันทานตุทิพวันตุเตมขอความสวัสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพุทธวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพุทธวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคลุอุปชายาจาริยะคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับอ
ครับกับขอเชิญกับพระพร้อมมาอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบเบอร์สี่เก้าเท่าไหร่กับห้าหกสุดอับบทที่เล็กของคนขับรถคันนี้เป็นเรื่องนั้นกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกรูปนะทุกค่ะวันนี้เป็นความปิติเป็นบรรบูชาครูซึ่งคณะสงฆ์เชื่อได้ว่ามาทุกรูปเลยนะคะของทางวัดสังฆทานและสาขาเมตตาตั้งแต่พระเถรานุเถระนะคะซึ่งก็มีหลวงพ่อบุญลือนะธรรมกมโมตามมาก็เป็นหลวงพ่อสนั่นนะคะหลวงพ่ออุดมท่านก็ตามมาตามพรรษา